พื่อนๆถามมานะคะว่าการทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการเทรดดิ้งนะคะซื้อมาขายไปเนี่ยจำเป็นจะต้องขอการรับรองระบบ ISO หรือไม่นะคะดิปตอบอย่างนี้ค่ะว่าในส่วนของการขอการรับรองระบบ ISO เนี่ยมันไม่ได้มีไฟบังคับในเรื่องของกฎหมายหรืออะไรแต่ประการใดนะคะมันเป็นความต้องการขององค์กรเองหรือว่าความต้องการของลูกค้านะคะที่ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยเห็นความสำคัญกับของเรื่องของระบบ ISO ที่จะเอามาประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือไม่นะคะก็และอีกทางหนึ่งก็คือลูกค้าเนี่ยเขาต้องการให้เราเนี่ยยืนยันตัวเองในเรื่องของระบบ ISO ไหมนะคะแต่งานเทรดดิ้งที่เป็นการซื้อมาขายไปเนี่ยส่วนมากก็จะมีการขอการรับรองระบบ ISO ค่ะแต่ว่าระบบที่ขอเนี่ยส่วนมากจะเป็น ISO 9001นะคะซึ่งเป็นเรื่องของคุณภาพนะคะเพื่อยืนยันว่าทุกครั้งที่มีการซื้อของนะคะไม่ว่าจะคุณจะมาสั่งของกับเราเนี่ยไม่ว่าจะกี่ครั้งกี่รอบหรือว่าจำนวนขนาดไหนเท่าไหนปริมาณเท่าไหร่นะคะคุณก็จะได้คุณภาพตามที่ต้องการได้รับมาตรฐานได้รับการส่งมอบได้รับวิธีการได้รับเงื่อนไขตามที่เคยสัญญากันไว้นะคะก็จะมีคุณภาพเหมือนกันในทุกครั้งที่ทำการสั่งซื้อค่ะดังนั้นนะคะแม้ว่างานเทรดดิ้งจะไม่มีในส่วนของการผลิตนะคะแต่อย่างใดแต่หลายๆข้อกำหนดนะคะของ ISO 9001ก็ช่วยให้งานเทรดดิ้งเนี่ยมีมาตรฐานคุณภาพมากยิ่งขึ้นค่ะดังนั้นนะคะถ้าต้องการที่จะประยุกต์ใช้หรือว่าต้องการยืนยันว่ากระบวนการซื้อมาขายไปขององค์กรเราเนี่ยมีมาตรฐานนะคะดิปแนะนำให้ขอการรับรองในส่วนของ ISO 9001นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำระบบ ISO ค่ะ